สวัสดีตอนเช้าเช้าทุกคนก็วันนี้นี่น่าจะพาไปทำอาหารยอดฮิตของคนที่นี่นะคะทายซิว่าเป็นอะไรพีนัทบัตเตอร์แอนด์เจลลี่ค่ะกินกันตั้งแต่เด็กจนแก่นะคะก็ยังกินกันเพราะฉะนั้นวันนี้นี่น่าจะพาไปทำดูนะคะว่ามันง่ายแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะโอเคมาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่จะเป็นแยมหรือว่าจะเป็นแบบสตรอเบอรี่หวานๆก็ได้อันนี้นี่นะชอบแล้วก็จะมีเบรด2อันนะคะนี่จะเป็นเรซินเบรดชอบมากเพราะว่ามันหวานโอเควิธีทำก็ง่ายมากเลยเริ่มจากค่ะตักเอานี่พีนัทบัตเตอร์แล้วก็ทาเลยค่ะพีนัทบัตเตอร์อร่อยนะก็จะเป็นเรียกไงล่ะเนยถั่วลิสงบ้านเราแหละชื่อแปลกๆเนาะเนยถั่วลิสงโอเคนอกจากอันเนี้ยดีสำหรับเวลาคนที่ออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าพีนัทบัตเตอร์จะมีโปรตีนสูงมากโอเคเสร็จแล้วพีนัทบัตเตอร์แล้วก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะป้ายไปเลยอร่อยใส่เยอะๆชอบไอเจลลี่เนี่ยก็จะมีหลายแบบก็จะเป็นสตรอเบอรี่เจลลี่จะเป็นพวกแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ออเรนจ์มีหลายอย่างมากเลยแล้วเนี่ยหลายคนตอนมาแรกๆไม่รู้พีนัทบัตเตอร์เจลลี่คืออะไรตอนนี้ทำเป็นแล้วค่ะทำเป็นบ่อยมากแล้วก็ประกบกันนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมก็เป็นเหมือนแซนด์วิชแหละแค่นี้เองโอเคเสร็จแล้วทีนี้นีน่าก็จะพาไปดูว่าการทำกาแฟของนีน่านั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยใช้ไอ้เครื่องนี้โอเคโอเคเจ้าเครื่องนี้ใช้ง่ายมากก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟคูริกนะคะก็นี่นะก็จะมีกาแฟคอลเลกชันอยู่มันจะเป็น1ห่อต่อ1แก้วนะคะจะมีหลายอย่างมากเลยจะมีกรีนทีมีคาปูชิโน่มีเอสเปรสโซ่มีคอฟฟี่เบรนด์มีของโคลัมเบียDark Rose 8 o'clock มีหมดมีช็อกโกแลตและก็มีหมดนะคะก็วันนี้จะกินอะไรดี8 o'clock Colombian coffee นะคะก็คือว่าใส่ลงไปเลยในช่องนี้นะคะแล้วก็ใส่แก้วลงไปก็ใส่ลงไปเสร็จก็ปิดฝาแล้วก็ในนี้มันจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะเติมน้ำลงไปแล้วก็กดขนาดเล็กกลางใหญ่นี่นะชอบกินเล็กค่ะเข้มข้นดีก็กดนะคะเดี๋ยวมันก็ลงมาใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ต้องออกไปซื้อด้วยอันนี้นะก็จะเติมคอฟฟี่ครีมเมอร์นิดนึงเสริมยังไปนะคะจากนั้นก็มีเติมน้ำตาลนี่สีออกมาสวยสวยนี่แล้วก็เติมน้ำตาลช้อนหนึ่งจัดละคอฟฟี่ของนี้นะเสร็จแล้วอาหารเช้าของนี้น่าเป็นกาแฟกับพีนัทบัตเตอร์เจลลี่นะคะอร่อยมากลองไปทำดูง่ายเร็วด้วย